วันที่18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งทรงคำนวณล่วงหน้าไว้แล้วถึง2ปีอาเสรวาทราชสดุดีพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทยอินทรวิเชียรฉันท์11ช่วงวาระสิงหาจนทราจะโคจรบทบังที่พากรรวิมืดณบัดดลเหตุเกิดกับว่าก่อชนะรอประจักษ์ผล18จะได้ยนต์สุริคราชทรงแจงเป็นดั่งทะทำนายที่สมัยบอกเปลี่ยนแปลงปรากฏกระจ่างแจ้งกิติก้องระบือไกลแซ่สองพระภูมิสดุดีกษัตริย์ไทยเทิดองค์พระทรงชัยชนะน้อมสมัญญาแม้วันจะผ่านพ้นปิติล้นหทัยยารำลึกและบูชาพระบิดามิลืมเลือนทรงอยู่ณแห่งไหนภาวะใดและปีเดือนสบสุขเย็นเยือนมนะยิ่งสราญเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิทโภคาพันธ์ประพันธ์อาเสรวาทราชสดุดีพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทยกาชบัง16น้อมถวายเกียรติยศแด่องค์จอมกล้าผู้ทรงพิสูจน์สุริยุปราคาคำนวณศาสตร์ดวงดาราประจักษ์ทั่วล่าเห็นจริงดั่งคำทำนายปี2411หมายเหล่าชนทั้งหลายต่างล้วนเห็นเป็นพยานแม้จะล่วงผ่านมานานกว่าศตวรรษกาลพระปรีชาญาณแจ้งใจบรรดาข้าเหล่าชาวไทยชื่นชมท่านไทยพระองค์ทรงพระปรีชาพร้อมน้อมถวายสมัญญาทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ชาติไทยทรงชี้แนวทางสว่างสวยจะเชื่อสิ่งใดให้กอบด้วยเหตุและผลถ้าทรงสถิตใดในสกลได้โปรดยินยนต์แซ่สองสดุดีนี้เทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิทโภคาพันธ์ประพันธ์ไทยอีสาน6วันที่18สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ